รู้จักมันใช่ไหมดอกไม้สีแดงในเดือนกุมภาดอกนั้นที่เธอได้มันมาเธอยังคงเก็บมันไว้ใช่ไหมในห้องของเธอสักมุมหนึ่งในมุมที่หลับตาฉันพอจะเข้าใจว่าบางครั้งหัวใจก็บอบช้ำแต่สมองนั้นไม่ยอมให้เธอนั้นได้ลืมความหลังเก็บไปฝันเป็นประจำว่าดอกไม้นั้นยังงดงามอยู่ทั้งที่รู้ว่ามันไม่อยากโตได้อีกแล้วจึงคงมอบความรักให้มันและหวังว่าจะโตสักวันหนึ่งสักนิดหนึ่งแล้วเธอจะเข้าใจเมื่อวันเวลามุนผ่านไปนานสักเท่าไรก็ไม่อยากจำให้เธอลืมเฝ้าคิดถึงเขาและเธอคงทำได้เพียงแค่นั้นจนถึงวันที่ความรู้สึกนั้นจางหายไปถึงวันที่ดอกไม้นั้นกลายเป็นสีดำขว้างลงไปเลย